ผู้หญิงครับวันที่12กันยายน2566สำนักงานวิจัยแห่งชาติปชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปลอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานภาคตอนออกเชียงเหนือครั้งที่4ระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2566โดยมีดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมนายพุทธิเมธพวงจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆและคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากปช.ให้การต้อนรับณโรงเรียนพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปลอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานจัดขึ้นให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีโดรนแปลอักษรที่ทันสมัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาปรับใช้กับการทำงานในด้านต่างๆโดยการจัดอบรมในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4ของภาคตอนออกเฉียงเหนือที่โรงเรียนพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2566โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมมากกว่า100คนซึ่งสมาคมเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและลงมือทำในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะด้วยตนเองผ่านกิจกรรมโดรนแปลอักษรภายในงานมีเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโดรนแปลอักษรในครั้งนี้จำนวนกว่า 3,900 คนโดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานโดรนการแสดงโปงลางและในช่วงค่ำได้มีการนำโดรนแปลอักษรจำนวน300ลำบินขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนโดยนำภาพจากซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาออกแบบของเยาวชนที่เข้ารับการอบรมเป็นภาพแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากอบรมครั้งที่4ก็คือจังหวัดที่อุบลราชธานีเนี่ยผมก็ยอมรับได้เลยนะครับว่าโดนแปลอักษรอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ที่จะเกิดในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้าในอนาคตแน่นอนแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ประทับใจเพราะอยากจะบอกตรงๆว่าเราเลือกโรงเรียนพิบูลมังสาหารเลือกจังหวัดอุบลเขาว่าจังหวัดนี้นะครับจะเรียกว่าการทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ขอให้มุ่งมั่นในสิ่งที่เราอยากทำเพราะโรงเรียนนี้มีครูที่มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของอากาศยานไร้คนขับนะครับแล้วก็ทำให้เด็กๆหลายคนเนี่ยในโรงเรียนนี้ได้ถ้วยประธานถึง11 12ใบเลยมาครองและเด็กของโรงเรียนนี้ก็เป็นเด็กที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองครับรับไปอบรมรับไปเลี้ยงดูและฝึกฝนในเรื่องการเขียนโปรแกรมจนกระทั่งประสบความสำเร็จทำงานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานและพิธีนะครับงานที่ต่างประเทศมาให้เรานำโดรนแปลอักษรไปโชว์เนี่ยก็เป็นเด็กจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารที่ไปอยู่กับเราและแสดงความสามารถมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เรามาโรงเรียนนี้และการมาโรงเรียนนี้เนี่ยครั้งนี้ยอมรับครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองครับรู้สึกประทับใจนะครับสิ่งที่เราได้รับการต้อนรับการให้นะครับมันถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ให้แล้วทำให้เขาต่อยอดได้และเป็นความรู้เป็นอาชีพต่อไปได้เนี่ยผมว่าครูบาอาจารย์ที่นี่มองเห็นครับวันนี้เลยจัดใหญ่ให้กับทีมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองครับและสำนักงานการแข่งชาติเลยนะครับรวมทั้งผู้บริหารหลายท่านก็มาถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเราก็เลยนำโดรน300ลำบวกกับอินดอร์อีก70ลำจริงๆแล้วเรามีเป็น100ลำนะครับมาแสดงโชว์ให้กับนักเรียนได้เห็นถึงศักยภาพของโดรนเราดูสงครามยูเครนกับรัสเซียสิครับยังใช้โดรนณปัจจุบันนี้ล่าสุดก็ในเรื่องของเมียนมาก็ยังต้องใช้โดรนนะครับผมกำลังจะบอกว่าโดรนเป็นทั้งดี
และอันตราย2 อย่างควบคู่กันแต่ของผมมองโดนเป็นเรื่องของการศึกษาการศึกษากับความมั่นคงต้องแยกกันความมั่นคงก็มีกฎหมายดูแลอยู่แล้วส่วนการศึกษาเนี่ยมันต้องทำให้เด็กเกิดการเติบโตทางด้านการพัฒนาทางด้าน IQ ทางด้านคุณภาพของชีวิตและที่สำคัญคือไม่เกินอีกเอาผมให้5 ปีอย่างช้าสุดไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วทุกภาคของประเทศไทยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองครับเราร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสังกัดกระทรวงอว.เนี่ยเราจะสร้างนักบินโดรนทั่วประเทศนะครับถึงเราจะไม่ได้ใช้ในประเทศผมมั่นใจว่าไม่เกิน10 ปีนักบินโดรนของเราน่าจะมีต่างประเทศมาติดต่อและไปทำงานได้อีกเยอะเลยครับการขับเคลื่อนกิจกรรมการวิจัยครั้งนี้ถึงสำเร็จเป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับชัดเจนเลยครับเด็กหันมาสนใจเกี่ยวเรื่องการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์เด็กทุกคนหลายคนมองคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยากมากแต่สมาคมเวลาเครื่องบินจำลองครับเราร่วมกับปชเราพยายามจะบอกเด็กว่าแค่คุณเปิดปิดคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เหลือเราสอนให้นะครับวิธีการสอนของเราเนี่ยรูปธรรมชัดเจนเลยว่าอย่าเอาเรื่องยากๆมาสอนให้เขาเวียนหัวทำให้เขาดูจากเรื่องง่ายๆแล้วใจเขารักนะครับเขาจะต่อยอดได้เองเหมือนที่สมาคมเวลาเครื่องบินจำลองครับเราทำมาทั่วประเทศแล้วตอนนี้เราได้จัดนักวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเราได้จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นและที่สำคัญนะครับเรากำลังทำหนังสือกราบบังคมทูลขอถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อพระราชทานถ้วยรางวัลมาให้เราจัดแล้วสมาคมเป็นผู้จัดตั้งแต่โครงการหนูน้อยเจ้าไปหาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากหลวงรัชกาลที่9แล้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากหลวงรัชกาลที่10แล้วและโครงการนี้เป็นโครงการใหม่เราจะทำให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าการให้อย่างมีประโยชน์ให้อย่างความตั้งให้ด้วยความตั้งใจเนี่ยเด็กสามารถทำอะไรได้ประสบความสำเร็จเพราะเราจะมีการจัดการแข่งขันโดนแปลกสอนนะครับขึ้นโดยมีเงินรางวัลรวม 500,000 บาทนะครับรางวัลชนะเลิศ 300,000 เลยนะครับรองชนะเลิศไล่ลำดับลงมานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยการนำความกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานถ้วยรางวัลในไม่ช้านะครับเราจะได้รับข่าวดีและสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจผมขอแค่อบรมมาทั่วประเทศนะครับผมมีเด็กแค่10 คนเก่งเรื่องโดนแล้วอนาคตสามารถไปบนอวกาศได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองครับที่เราทำงานร่วมกับสำนักงานการวิจัยชาติหรือวช.และกระทรวงอว.ครับอยากให้การฝากถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนที่มีความสนใจโครงการนี้ต้องการไหนบ้างครับคืออาชีพมีหลายอาชีพการศึกษาก็มีหลายสาขานะครับแต่ในส่วนหนึ่งของอาชีพโดนเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าอนาคตสดใสแน่นอนนะครับผู้ที่สนใจอยากเรียนเนี่ยสมาคมกีฬาเครื่องบินนะครับจำลองนะครับร่วมกับวช.และอว.เนี่ยเรายังดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องแต่เป็นรูปของการพัฒนาอย่างต่อเป็นรูปของการพัฒนาต่อยอดนะครับและที่สำคัญก็คือจบแพทย์นะครับณปัจจุบันนี้จบแพทย์อย่างเดียวรู้เรื่องโรคแต่ไม่สามารถนำเรื่องโรคมาสร้างแมชชีนเลิร์นนิ่งได้งั้นต่อไปนี้เด็กรุ่นใหม่ที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนแพทย์และสามารถที่จะทำแมชชีนเลิร์นนิ่งเป็นแพทย์ด้วยเขียนโปรแกรมได้ด้วยเขาก็จะมีเครื่องมือในการที่จะตรวจจับโรคได้โดยเฉพาะตอนนี้เราประสบความสำเร็จนะสมาคมร่วมกับบริษัท HTC นะครับเราได้สร้างเครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจซึ่งก่อนนี้ทางสมาคมร่วมกับวช.ได้สร้างเครื่องตรวจโควิดจากลมหายใจเราประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่สำคัญคือคนไทยต้องสนับสนุนคนไทยคนไทยอย่ามองข้ามคนไทยด้วยกันและอย่าดูถูกคนไทยครับความสามารถจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยคนไทยอยู่ไปทั่วครับวันนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่โรงเรียนพิบูลมังสาหารเพื่อที่จะนำในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมมาสร้างสมรรถนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะคะในพื้นที่จังหวัดทางอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นแผนงานที่ทางวช.ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในเรื่องของการนำ AI ปัญญาประดิษฐ์มาสนับสนุนการพัฒนาสำนักให้กับเยาวชนซึ่งทางวช.ได้ให้การสนับสนุนกับทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะคะในการทำกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาครบ4 ภูมิภาคแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ถือว่าเป็นภาคที่4แล้วก็คิดว่าต่อเนื่องหลังจากนี้เราจะเห็นภาพของน้องๆเยาวชนนะคะที่เกิดการเรียนรู้เกิดการสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิจัยนวัตกรรมโดยการสนับสนุนของท่านผู้บริหารในองค์กร
การบริหารส่วนพื้นที่และก็ท้องถิ่นนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งเราคิดว่าในโอกาสต่อไปทางวช.ก็คงจะได้มีการนำเรื่องของวิสาหกิจกรรมในรูปแบบอื่นนะคะทั้งในเรื่องของโดรนนะคะที่สมาคมกีฬาก็มีจำลองให้ดูแลอยู่แล้วก็ในกิจกรรมที่จะทำให้เกิดประโยชน์นะคะกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ท้องถิ่นนะคะด้วยวิจัยนวัตกรรมก็ขออนุญาตให้ท่านอิสระได้ช่วยตรง